วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำข้าวเหนียวมูนมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำข้าวเหนียวมูนแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลกับกะทิถ้าน้ำตาลยังไม่ละลายอาจทำให้ข้าวเหนียวที่ได้แฉะเกินไปแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมรามิตรผลคนให้เข้ากันมูนพักไว้ประมาณ10นาทีจนกระทั่งน้ำเชื่อมซึมเข้าไปในข้าวเหนียวเตรียมไว้ค่ะเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจนพออุ่นเทกะทิที่อุ่นไว้ลงในข้าวเหนียวคนให้เข้ากันมูนพักไว้ประมาณ10นาทีเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้าวเหนียวมูนที่เม็ดเงาสวยน่ารับประทานแถมประหยัดเวลาด้วยค่ะ